ค่ะกลับมาพบกับปลายในช่วงที่2นะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคุณยุพยงอยู่ในสายนะคะไปอ่านชื่อถูกไหมคะถูกค่ะค่ะขอทราบนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะชื่อนามสกุลนะคะยิ้มพยักค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดวันที่2ค่ะค่ะวันอังคารค่ะมกราคมค่ะ2516ค่ะค่ะปีอะไรคะปีชวดค่ะปีชวดถามเรื่องอะไรก่อนคะค่ะเรื่องแรกคือว่าคือว่าประเทศจีนค่ะอาจารย์แล้วในปีนี้ค่ะหนูมีดวงที่หนูจะได้เจอกับเพื่อนชายคนนี้บ้างไหมคะจะเจอกันในเดือนไหนคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือว่าจะถามถึงเพื่อนชายที่อยู่ประเทศจีนเหรอคะใช่ค่ะค่ะรู้ชื่อเขาไหมคะแล้วก็มีดวงค่ะอ๋อรู้ค่ะค่ะเขาชื่อว่าตู้พีเหลียงอะค่ะเป็นพียูอะค่ะเราถ้าเป็นสารที่จะเป็นดูพีเหลียงอะค่ะค่ะแต่ถ้าเมืองไทยก็จะเรียกเขาว่าตู้อะค่ะค่ะเหลียงค่ะเขาอยู่ที่ซานตงค่ะอาจารย์เอาวันเดือนปีเกิดเขาด้วยไหมคะดีค่ะอะค่ะเขาเกิดวันพุธค่ะวันที่3มีนาคมค่ะ2519ค่ะสีมะโรงค่ะติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะเมื่อ6เดือนที่แล้วค่ะเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะอาจารย์ได้คุยกันเขามาเมืองไทยได้คุยกันแต่ไม่ได้เจอกันค่ะอาจารย์ค่ะแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนอะคะเขากลับไปทำงานค่ะเขากลับไปที่เมืองไทยใช่ค่ะเขามางานที่เมืองไทยหมดแล้วค่ะค่ะเราไม่เขาก็เลยต้องกลับไปทำงานที่เมืองจีนค่ะมีช่วงที่เขาจะต้องมาหรือว่าเดินทางมาทางโซนแถวบ้านเราเนี่ยค่ะช่วงประมาณเดือน5ที่ไปใช้คำว่าโซนแถวบ้านเราเนี่ยหมายความว่าอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยแต่อาจจะเป็นพวกเวียดนามหรือลาวไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาเดินทางบ่อยอะค่ะช่วงประมาณเดือน4เดือน5ยังไงลองติดต่อดูนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันอีกครั้งค่ะอ๋อแปลว่าดวงหนูกับดวงคนนี้ก็มีดีจะได้เจอกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคนะคะค่ะอาจารย์ขาแล้วไม่ทราบว่าคือตอนนี้เขายังนึกถึงหนูอยู่บ้างไหมคะพอดีไม่ได้คุยกันประมาณ6เดือนนะคะเอาตรงๆนะคะได้เลยค่ะถ้าคุณไม่ติดต่อไปเขาก็ไม่นึกถึงคุณอ๋อก็คือต้องติดต่อไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หนูติดต่อไปค่ะแต่ว่าเขาจะทำงานแล้วเขารับสายไม่ได้เขาก็จะบอกต้องเป็นการส่งเหมือนส่งข้อความหรืออะไรไปมากกว่าค่ะถ้าเป็นการโทรหากันจะไม่ค่อยได้คุยหรือจะคุยยากมากถ้าเป็นการส่งเมสเซจหรือส่งอีเมลไปอะค่ะยังจะได้ติดต่อมากกว่าอ๋อนะคะจ้าอาจารย์ขาขออีกข้อนึงค่ะแล้วสองข้อเอาได้หมดแล้วเหรอคะอีกข้อนึงได้ปะไม่สองข้อนะแล้วเดี๋ยววันหลังเข้ามาใหม่นะคะอ๋อค่ะขอถามเรื่องบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะคุณอัศดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอัศดาคะโอเคเงียบไปแล้วเนาะงั้นไปขอตอบ SMS ก่อนนะคะของคุณวิลาวันค่ะถามเรื่องเจ้าที่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะบ้านเลขที่97นะคะถามว่ามีโชคลาภที่บ้านหลังนี้ไหมโชคลาภที่จะได้คือพระประธานที่อยู่ในบ้านนะคะมีอยู่หลายองค์เป็นองค์เก่ามากๆเลยเหมือนนุ่งห่มผ้าสบายหรือผ้าจีวรสวยๆให้ขอพรจากพระองค์นั้นนะคะถึงจะได้โชคลาภค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณอัญชลีปานล้ำเลิศค่ะถามว่ามีองค์เทพคุ้มครองอยู่ไหมนะคะของคุณเนี่ยสายพญานาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บูชา องค์ประจำตัวที่เป็นฤาษีนะคะอย่างเช่นพ่อปู่นารอดเป็นต้นค่ะแล้วก็บูชาพญานาคโดยการจุดธูป9ดอกนะคะขอสายคุณสมทรงค่ะสวัสดีค่ะคุณสมทรงคะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมทรงนามสกุลอะไรคะทองนาคค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2518ปีขานค่ะค่ะปีขานเกิดวันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะค่ะถามเรื่องอะไรก่อนคะโชคลาภนะคะปกติไปขอบ่อยไหมคะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มีไหมคะหรือเคยได้จากต้นไม้ใหญ่ตามนี้ขึ้นมาว่ามีอะไรติดค้างอยู่กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เหรอคะใช่ค่ะ
เหมือนกับว่าไปสัญญาว่าจะต้องถวายชุดไทยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะกับต้นไม้ไม่เคยได้อะแต่เคยขอนะคะค่ะไม่เคยได้เลยใช่ไหมคะค่ะแปลว่าไปแก้สักนิดนึงอาจจะเอาน้ำแดงนะคะแล้วก็พวกลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปจุดธูปแล้วก็บอกว่าลูกยังไม่ได้พรที่ลูกขอเพราะฉะนั้นลูกขอยังไม่แก้แต่ขอลูกขอให้ลูกเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เวลาขอพรไม่ต้องไปขอกับต้นไม้แล้วตามดวงของคุณให้ขอกับพระถึงจะดีพระเหรอคะค่ะพระหรือกุมารนะคะค่ะขี่พระอาจารย์แล้วไปจุดธูปกี่ดอกอะคะที่ต้นไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุด7ดอกค่ะ7ดอกนะคะใช่แล้วก็บอกว่าลูกจำไม่ได้ว่าลูกเคยมาขออะไรแต่ว่าลูกยังไม่ได้สิ่งที่ขอนะคะค่ะน้ำแดงน้ำแดงหรือว่าน้ำแดงกับลิปสติกนะคะใช่ค่ะโอเคนะคะแกงคะถามอีกนิดนึงจะทำในหน้าเกี่ยวกับบ้านนะคิดว่าจะได้ไหมคะถ้าเป็นบ้านต้องเป็นบ้านมือสองค่ะถึงจะได้อ๋อถ้าบ้านใหม่ไม่ได้ใช่ค่ะบ้านมือสองหรือบ้านเช่าพวกนี้ค่ะได้อ๋อแล้วคะค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสายต่อไปคุณพิมพ์ละดานะคะพิมพ์ดะนัดดาค่ะขอโทษค่ะพอดีไปสายตาสั้นขอนำสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะชื่อพิมพ์นัดดาคงพักดีค่ะเกิดวันที่20กรกฎาคม2620กรกฎานะคะ2526ขอวันกับปีด้วยค่ะเกิดวันพุธค่ะปีกุลค่ะค่ะถามเรื่องอะไรก่อนคะถามเรื่องงานค่ะค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นครูค่ะค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สุราษฎร์ค่ะค่ะสอนชั้นอะไรคะ อนุบาลค่ะจะถามว่ายังไงคะจะถามว่าพอดีว่าเขาเปิดสอบค่ะไปสมัครแล้วแล้วก็เปิดสอบวันที่28กับ1เดือนนี้ค่ะกับเดือนนี้ค่ะมีโอกาสสอบบรรจุได้ไหมคะสอบบรรจุเพื่อเข้าข้าราชการใช่ไหมคะค่ะตามดวงนะคะสอบได้ค่ะแต่ว่ามีเรื่องติดขัดนิดนึงมันจะต้องมีสอบแผนกอแผนขอใช่ไหมคะค่ะอันนี้คือแผนกอหรือแผนขอคะเอาวันที่28ก็คือกอค่ะค่ะแล้ววันที่1ล่ะคะเหมือนกันหรือเปล่าวันที่1ก็จะเป็นสอบสัมภาษณ์อะค่ะค่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องการสอบสัมภาษณ์ค่ะปัญหาจะเกิดจากการไม่มั่นใจแล้วก็คนที่สัมภาษณ์อะค่ะเป็นผู้หญิงลองดูนะคะเป็นผู้หญิงใส่แว่นคนนี้ใจไม่อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวเพราะฉะนั้นให้พูดอะไรที่แบบว่าพูดแล้วน่าฟังแล้วก็ดูอ่อนน้อมนะคะแล้วก็พยายามทำให้เขาเนี่ยสนใจคุณให้มากขึ้นนะคะค่ะแล้วมีโอกาสสอบได้ใช่ไหมคะครั้งนี้มีโอกาสค่ะคือถ้ายังไงก็ตามนะคะรู้สึกไม่มั่นใจอยากจะลงสอบเพิ่มอีกหรือว่ารอบนี้มีปัญหาอย่างที่ไปบอกจริงๆคือตอนสอบสัมภาษณ์นะคะยังไง3ปีนี้ก็ได้อยู่แล้วค่ะสอบได้เลยค่ะค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะสายต่อไปนะคะคุณนงรักค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนงรักนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะนามสกุลสืบสายพร้อมค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ20วันอังคาร28กุมภาค่ะ2510ค่ะค่ะปีอะไรคะปีมะเมค่ะถามเรื่องอะไรก่อนคะเจ้าที่จ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ58หมู่9 58หมู่9อยู่ที่ไหนคะตำบลบางนาอำเภอทะวงจังหวัดลพบุรีค่ะตำบลบางนาอำเภออะไรคะบางนาอำเภอทะวงท่าวุ้งนะคะจ้ะลพบุรีนะคะจ้ะอยู่ใกล้ๆกับที่โล่งเยอะๆไหมคะค่ะตรงนี้เป็นบ้านไม้หรือว่าเป็นบ้านปูนคะบ้านไม้จ้ะบ้านไม้ยกพื้นสูงไหมคะบ้านไม้สูงค่ะยกพื้นสูงเนาะค่ะ
ใครที่ชอบนุ่งผ้าขาวม้าเดินบ่อยๆเสียชีวิตไปยังคะฮะคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่ออยู่อีกบ้านค่ะหรอคะเห็นเหมือนผู้ชายอ่ะแต่ชัดมากเลยเป็นผิวเข้มนุ่งผ้าขาวม้าเดินลอดข้างล่างอะค่ะลอดใต้ถุนบ้านอยู่บริเวณข้างหลังมีดงงูไหมคะเหมือนกับว่าไปเจองูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคสายหลุดนะคะพอพูดเรื่องเจ้าที่ทีไรนี่เป็นงี้ทุกทีเลยโอเคงั้นไปขอตอบ SMS ก่อนนะคะสำหรับคุณดำรงนะคะสีเพิ่มพูนค่ะบอกว่าบูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่นะคะถูกต้องไหมครับโรคไทรอยจะหายไหมตามดวงนะคะท่านไม่ได้ขึ้นว่าบูชาถูกหรือบูชาผิดค่ะแต่ว่ายังไงไปก็บอกเลยนะคะว่าถ้าจะบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาท่านยมนะคะห้ามถวายของคาวเด็ดขาดค่ะแล้วก็เวลาจุดธูปนะคะให้จุดธูป2ดอกนะคะแล้วก็สวดคาถาที่ไปเคยบอกครบครั้งนะคะยังไงเดี๋ยวตอนปิดรายการเดี๋ยวไปจะทวนให้อีกทีนึงค่ะไปขอเข้าที่สายคุณวิภาใสวิภาลัยนะคะสายหลุดอีกแล้วโอเคค่ะงั้นต่ออีกท่านนึงนะคะสำหรับ SMS ค่ะมีน้องคนนึงนะคะบอกว่าหนูปวดหัวมากทรมานนะคะชื่อน้องกัญญาพัฒนะคะตามชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดนะคะปัญหาอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรเป็นหลักเลยค่ะพอพานกับทอผู้เฒ่านะคะทั้งชื่อและนามสกุลนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ฉุดเจ้ากรรมนายเวรให้เขามามีอิทธิพลในพื้นดวงมากแนะนำนะคะว่าให้เอาไข่ต้มปอกเปลือกนะคะสัก37ฟองนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะไปถวายที่ศาลงูนะคะศาลงูที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็จุดธูป37ดอกนะคะแล้วก็ขอขมาค่ะโดยการบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้หายอาการป่วยโดยเร็วค่ะสายต่อไปนะคะคุณชุติมนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชุติมนนามสกุลอะไรคะนาราค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดอาจารย์พอดีเปลี่ยนชื่อค่ะชื่อเก่าคือศักกุณานะคะอาจารย์ศักศีนาเหรอคะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันอังคารค่ะค่ะ21กันยาค่ะค่ะ2514ปีกุลค่ะอาจารย์2514ปีกุลนะคะถามเรื่องอะไรก่อนคะถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอะค่ะถูกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะวันที่16มกราคม58ค่ะ58นะคะตามนี้จะมีอีกทีนึงคือเดือน3ค่ะแล้วก็เดือน6ที่ถูกเยอะๆนะคะเดือน3กับเดือน6ใช่ค่ะนอกนั้นก็เล่นได้ค่ะแต่อย่าเยอะมากจะเป็นของลอตเตอรี่หรือว่าหวยคะอาจารย์แยกไม่ออกอะค่ะแต่ว่ามาจากเลขมาจากเลขค่ะโอเคนะคะค่ะก็คืออยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องกับที่บ้านนะคะค่ะค่ะปรึกษาว่ายังไงคะค่ะที่บ้านบ้านเลขที่219ค่ะค่ะครับโอ้ยจะหมดแล้วอะไรนะคะค่ะคืออยากจะถามว่าไม่ทราบว่าบ้านนี้อยู่แล้วดีไหมคะเพราะว่ามีแต่วุ่นวายนะคะไปขอที่อยู่เต็มด้วยค่ะตำบลหนองโกค่ะค่ะอำเภอกระนวลค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ในหมู่บ้านอะไรคะอยู่ในบ้านชัยรุ่งเรืองอยู่ในสายขาดอีกแล้วนะคะวันนี้ทำไมสายขาดตลอดเลยอ่ะมาที่ SMS กันต่อละกันนะคะของคุณรัฐค่ะเดชาคุณรัฐเดชานะคะถามว่าไม่ค่อยสบายไทรอยด์เป็นพิษนะคะแล้วก็ถามว่างานที่สอบไว้จะสอบได้ไหม
สำหรับพื้นดวงนะคะโดยวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยเป็นวันเดือนปีเกิดที่ดีแต่ปัญหาหลักๆคือเรื่องชื่อค่ะชื่อกับนามสกุลสั้นจนเกินไปนะคะทำให้ไม่มีอะไรเข้ามาตัดหรือว่าเสริมดวงเพิ่มขึ้นไปแนะนำว่าให้หาชื่อต่อให้ยาวกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ควรมีการันอีกอย่างนึงค่ะพอเวลาเพิ่มชื่อแล้วหรือเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะให้เพิ่มนามสกุลด้วยคือทั้งชื่อและนามสกุลให้เพิ่มอย่างละชื่ออาจจะเป็น3พยางค์นะคะนามสกุล4ถึง5พยางค์ถึงจะดีแล้วก็เรื่องงานที่สอบเอาไว้มีแนวโน้มว่าจะได้ค่ะแต่ถึงเวลาแล้วก็มีคนที่มีเส้นสายเข้ามาฝากทำให้คุณพลาดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะบ้านเลขที่360/1นะคะแม่ละเมาะแม่เมาะค่ะจังหวัดลำปางถามเรื่องเจ้าที่นะคะเจ้าที่เป็นผู้หญิงแก่ค่ะผู้หญิงแก่คนนี้ลักษณะเหมือนบรรพบุรุษนะคะมีผมสั้นเพราะฉะนั้นให้จุดธูปไหว้นะคะ1ดอกอยู่บริเวณริมรั้วปักตรงดินนะคะเขาไม่ได้ขออะไรมากแต่ว่าให้ไหว้แล้วก็ทำตัวดีๆกันหน่อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไปขอเข้าที่สายคุณธนสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนสิทธิ์นามสกุลอะไรคะสุภัทนะอัครวัฒน์ครับค่ะครับวันปีเกิดด้วยค่ะ12พฤศจิกายน2518ปีเถาะครับค่ะครับวันอะไรคะอะไรนะครับวันพุธครับวันพุธนะคะถามเรื่องอะไรก่อนคะหน้าที่การงานครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะอ๋อเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่ครับค่ะบอกชื่อบริษัทได้ไหมคะเป็นเครือของเอาท์ซอร์สของแบงก์กสิกรครับโอเคค่ะทำตำแหน่งอะไรคะเป็นเกี่ยวกับผู้เอกสารนะครับค่ะจะถามว่ายังไงเอ่ยมันดีไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับตามนี้เจ้าตัวอยากเปลี่ยนแปลงใช่ครับใช่ไหมคะครับถ้าเปลี่ยนนะคะก็ยังอยู่ในสายของธนาคารอยู่ดีอะค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ๋อครับค่ะทำงานในโลโก้สีน้ำเงินจะดีนะคะครับตามนี้ถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ให้ระวังผู้หญิงผมยาวครับตัวเล็กผิวขาวเหลืองทำให้ปวดหัวครับนะคะเข้ามาแล้วแหละระวังนิดนึงครับค่ะโอเคนะคะครับอีกเรื่องนึงนะครับขออีกเรื่องนึงค่ะครับแฟนนะครับค่ะเกิดวันที่13พฤษภาคม2515ครับปีชวดค่ะครับตอนนี้เขาขายของอยู่ขายไม่ดีเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับขอชื่อนามสกุลได้ค่ะชื่อสรานรัตน์ค่ะสุภัทนะอัครวัฒน์ครับสลาวัฒน์เหรอคะสลานรัตน์ครับสลานรัตน์นะคะครับเกิดวันอะไรคะ13พฤษภาคม2515วันเสาร์ครับเสาร์นะคะครับขายอยู่ที่ไหนคะขายอยู่ตรงแถวบ้านน่ะพุทธบูชาครับดวงเขาขายไม่ดีเองอะค่ะเหรอครับต้องแก้ไขยังไงครับไปไหว้เจ้าที่ที่ขายของค่ะมีคนไปไหว้เยอะเลยแต่แฟนไม่ค่อยไหว้ใช่ไหมคะครับผมครับค่ะไปไหว้เลยค่ะใครทำอะไรแล้วดีก็ไปทำครับค่ะนะไปไหว้เจ้าที่ก่อนต้องจุดธูปบอกยังไงอะไรบ้างครับตรงนั้นเขามีวิธีจุดแล้วก็มีคนจุดกันตลอดอยู่แล้วอะค่ะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็เหมือนจะชอบถวายพวกรูปปั้นหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ๋อครับค่ะให้แฟนไปดูแล้วก็เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะครับครับนะคะครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะค่ะในช่วงนี้ไปขอพักเบรกก่อนนะคะช่วงสุดท้ายค่ะใครที่สายขาดเมื่อกี้นะคะแล้วอยากจะโทรกลับมาให้รีบโทรมานะคะ